ครับเดฟโกวันนี้ครับผมท็อปทาโร่จะพาเพื่อนๆทุกคนครับเดินทางไปกับ The New Mill X บนเส้นทางน่านมุ่งสู่พิษณุโลกครับเส้นทางจะเป็นอย่างไรสถานที่ท่องเที่ยวจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับการเดินทางในทริปนี้ครับที่วัดมิ่งเมืองวัดสีขาวแห่งเมืองน่านตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ตัวเมืองน่านวัดนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายและเป็นที่ประดิษฐานเสาพระหลักเมืองของจังหวัดน่านลักษณะเด่นคือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถมีความสวยงามวิจิตรบรรจงเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านอีกด้วยครับการเดินทางในครั้งนี้ครับเราก็ได้เดินทางไปกับ The New Mill X ใหม่ปี2023ครับที่มาพร้อมกับความโดดเด่นและก็แตกต่างใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังครับสีน้ำเงินกลาเซียไมก้าสีใหม่ครับที่ให้ความหรูหราเข้มและความสปอร์ตรวมไปถึงกระจังหน้าสีใหม่ครับที่มาในโทนสีน้ำตาลเทาตัดด้วยโครเมียมบรอมดำนะครับผมไฟหน้าที่เราคุ้นเคยกันดีและยังมีครับในส่วนของกล้องระบบ ADAS กล้องหน้าคู่แบบ 3D รวมไปถึงครับล้ออะลอยไลท์ใหม่ขนาด20นิ้วแบบสีทูโทนอีกด้วยด้านหลังครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับระบบ Step Sensor และมาพร้อมกับไฟท้ายใหม่ในโทนสีเทาดำสุดสปอร์ตอีกด้วยครับก่อนออกเดินทางครับเรามาแวะเติมพลังกันที่เรือนเจ้านางร้านอาหารริมแม่น้ำน่านกับอาหารเหนือสูตรต้นตำรับเจ้าเมืองน่านที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและเราก็ได้เดินทางครับมาถึงที่เลอกองเก่าร้านกาแฟมีสไตล์ที่เมืองแพร่ครับตัวร้านครับเป็นบ้านไม้2ชั้นที่มีสไตล์การตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไม้อย่างเมืองแพร่บรรยากาศแสนอบอุ่นหอมกรุ่นครับไปด้วยกลิ่นอบครัวซองชิ้นโตและเมนูเครื่องดื่มมากมายรวมไปถึงเครื่องดื่มแนะนำอย่างเอสเย็นเลอพาริสอีกด้วยซึ่งเป็นเครื่องดื่มครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแพร่เอสเจนแบทเทิล2019โดยททสำนักงานแพร่และหอการค้าจังหวัดแพร่การันตีความอร่อยให้กับร้านนี้อีกด้วยหลังจากที่เราดื่มด่ำกับเครื่องดื่มที่ร้านเรือกองเก่ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมพร้อมครับที่จะออกเดินทางกันต่อไปกับ The New Mill X ใหม่นะครับภายในของเขาครับก็มาพร้อมกับการตกแต่งโทนสีใหม่นะครับผมภายในมากับโทนสีแมคคิอาโต้บราวน์ที่ให้อารมณ์นุ่มลึกกับสีน้ำตาลเทาสลับสีน้ำตาลเข้มเพิ่มอารมณ์หรูครับด้วยวัสดุการตกแต่งทั้งเปลี่ยนโนแบ็คและโครมรวมไปถึงเบาะนั่งครับที่มีความโอบกระชับสรีระพร้อมด้วยเทคโนโลยีคูลแม็กที่จะช่วยลดการสะสมความร้อนได้ดีอีกด้วยเจาะกลางความบันเทิงครับเป็นระบบทัชสกรีนขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto มีขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลครับให้เลือก2ขนาดเริ่มต้นครับกันที่เครื่องยนต์ขนาด 1.9 ลิตรพร้อมเทอร์โบที่ให้พละกำลังครับสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรส่งกำลังครับด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อและอีก1ทางเลือกครับกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3.0 ลิตรเทอร์โบที่ให้พละกำลังสูงสุดครับถึง190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรและส่งกำลังครับด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อหรือแบบ4ล้ออีกด้วยครับและยังมอบความมั่นใจด้วยการขับขี่ครับมากขึ้นด้วยระบบความปลอดภัยครับที่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ที่มาพร้อมกล้องหน้าคู่แบบ 3D Imaging Stereo Cameraเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC แบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go และยังมีระบบแจ้งเตือนกันชนด้านหน้า FCW และรวมไปถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ด้วยความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS นี้ครับก็ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้สูงสุดถึง 50% เลยทีเดียวและเราครับก็ได้เดินทางมาถึงกันที่อนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักที่ประดิษฐานครับอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญรักชาติและความเสียสละเมื่อครั้งที่พญาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธมรีในเหตุการณ์ที่ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้เมื่อปีพุทธศักราช2316ตอนที่พม่าครับยกทัพมาตีเมืองพิชัยพญาพิชัยได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป
ออกเดินทางกันต่อครับมาที่พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพีเป็นแหล่งศิลแร่เหล็กตามธรรมชาติครับโดยเป็นบ่อเหล็กกล้าที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายบ่อครับและปรากฏเตาถลุงเหล็กโบราณนับพันแห่งในพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรบริเวณนี้ครับมีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพีนี่ครับไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ในการทำศึกสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีความเชื่อครับว่าเหล็กจากแหล่งแร่เหล็กน้ำพีนี้ครับมีความแข็งแกร่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอาถรรพ์ในตัวอีกด้วยครับโดยอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่ครับของ The New Mule XP 2023นั่นก็คือฝาท้ายสมาร์ทเทลเกตครับที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและทำงานครับร่วมกับระบบสเต็ปเซนเซอร์เพิ่มความสะดวกสบายครับในการขนย้ายสัมภาระท้ายรถอีกด้วยนั่นเองครับเราเดินทางครับมาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกกันแล้วเรียบร้อยครับเราก็ต้องไปกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ครับพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารวัดคู่บ้านคู่เมืองครับของจังหวัดพิษณุโลกสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชหรือพระใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งครับและก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพครับเราก็มาแวะกันที่หมู่บ้านเวตาลร้านโทนสีขาวสบายตาท่ามกลางธรรมชาติวิวทุ่งนาครับร้านมีด้วยกัน2ชั้นและโซนโอเพ่นนั่งมองวิวรับลมแบบสบายๆทางร้านมีเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟทั้งกาแฟที่คั่วเมล็ดเองแบบสดๆและยังมีเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานต่างๆให้เลือกอีกมากมายครับพร้อมกับกิจกรรมพิเศษครับที่ให้เราได้ทำกาแฟกันแบบสดๆในสไตล์ของทางร้านเวลตาลอีกด้วยเป็นอีกบรรยากาศก่อนการเดินทางกลับและการเดินทางมาในทริปนี้กับ The New Mule X ที่แสนสะดวกสบายอีกด้วยครับวันนี้ครับผมท็อปทาโร่และเว็บไซต์ Autodev ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ